พีเคเปิดใจนะครับเหลือเงิน700งานพิธีกรหลุดหมดรู้ตัวเองทำพลาดพีเคปิยวัฒน์ได้ออกอีเวนต์ครั้งแรกนะครับหลังเจอดราม่าเจ้าตัวเปิดเผยกับสื่อนะครับว่าเรารู้นะว่าเราพลาดแต่ความสามารถบนเวทีและหน้าจอทีวีเรายังเก่งเหมือนเดิมเรารอวันที่จะกลับมาก็แอบน้อยใจที่แยกไม่ออกระหว่างชีวิตส่วนตัวกับความสามารถแต่เข้าใจสังคมไทยเลยยอมรับในสิ่งที่ทำเราพลาดเองงานอีเวนต์หลุดทั้งหมดแต่ไม่ได้ของานนะใครอยากให้โอกาสก็ติดต่อมาแต่ให้วิ่งไปของานทำไม่เป็นสำหรับเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นใครจะว่าอะไรก็ว่ากันวันนี้ขอไม่พูดทางด้านคนเธอไม่ได้อยู่ฝั่งตนก็ไม่ได้ว่ามันทำให้เรารู้ว่าใครที่อยู่ข้างเราเผยอยากใช้คำว่าให้ไกล่เกลี่ยต่างคนต่างไปทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดยอมรับยังคุยได้ส่วนจะเคลียร์อะไรต่างๆไหมเป็นเรื่องอนาคตนะตอนนี้ไม่รู้ทางด้านโยเกิร์ตก็ไม่ได้ติดต่อมาขอไม่ตอบว่าจะถึงขั้นฟ้องไหมส่วนเรื่องเงินไม่ค่อยมีมั่นคงเท่าไหร่แต่ต้องขอบคุณแม่ที่ดูแลตอนนี้มี700ในกระเป๋าส่วนคนเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงเพราะมีแม่กับพี่ชายอยู่ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุกคอมนะครับคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ